Hello สวัสดีค่ะทุกคนกับผมกับบิงนะคะสำหรับรอบนี้เราจะมาทำ Everyday Makeup and Hair ให้ทุกคนดูนะคะเป็นการแต่งหน้าที่ช่วงนี้บิงแต่งประจำทุกวันแล้วก็ทำผมทรงนี้ที่คนถามมาหลายมากก็ตามรูปประมาณนี้นะคะว่าทำยังไงแต่งหน้ายังไงแต่งตายังไงให้ตาดูโตขึ้นมาดูคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้ทุกอย่างในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นของที่ใช้ทุกวันใช้อยู่แล้วแล้วก็อยากจะมาป้ายยาเพื่อนๆบอกต่อด้วยคลิปนี้ก็อาจจะสอนค่อนข้างละเอียดนิดนึงแต่ว่าเป็นควิกเมคอัพง่ายๆเร็วๆนะคะรับรองว่าเพื่อนๆเอาไปแต่งตามกันได้แน่นอนก็อย่าลืมว่ากดไลค์แล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าโอเคสเต็ปแรกนะคะก็คือปกติถ้าเวลาแต่งหน้าหลังจากลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็จะใช้ไพรเมอร์เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศร้อนช่วงนี้จะใช้เป็นของ Hourglass อันนี้นะคะทาแค่ตรงพวกแบบว่าเรียกอะไรอะทีโซนหน้าแก้มรุมขนทีโซนหน้าแก้มรุมขนคือก็คือใช้แบบไม่เยอะมากเนี่ยคือรู้สึกว่าการใช้ไพรเมอร์สำหรับคนหน้ามันมันก็แอบสำคัญนะมันทำให้แบบรูขุมขนดีขึ้นอะแล้วแต่งหน้าแล้วมันติดมากขึ้นอะสำหรับอันนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางที่พกมา 4-5 เดือนเนี้ยก็คือจะใช้ของที่อยู่ในเนี้ยทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปเนี้ยทุกชิ้นจะเป็นชิ้นที่เราใช้ใน everyday จริงๆแบบชนิดที่ว่าขาดไม่ได้แล้วกันแต่ละไอเทมอันเนี้ยคือใช้แล้วชอบหมดเลยทุกอันต่อไปเดี๋ยวเราจะหลังจากลงไพรเมอร์เสร็จนะคะเราจะมาลงรองพื้นกันช่วงเนี้ยบิ๊กจะชอบใช้อันนี้เป็น NARS Light Reflecting Foundation นะคะเพราะว่ามันเบาแบบเบามากอะเป็นรองพื้นที่บิงคิดว่าเบาสุดๆอะหรืออีกอย่างนึงคือมันเหมือนแบบเล่นแสงอะอันนี้คือไม่ได้คิดไปเองแต่รู้สึกว่าแต่งหน้าด้วยอันนี้เรารู้สึกว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ผิวดูสวยมากอันนี้บิงใช้เป็นสีปันจับ M1 ปกติก็คือจะลงเป็นชั้นก่อนนะคือเราจะลงเป็นแบบนี้ก่อนแบบบางๆคือจริงๆบางทีอ่ะก็ใช้แปรงแต่ว่าบางทีก็คือขี้เกียจก็จะไม่ใช้แปรงเราก็เกียจๆไปก่อนหลังจากนั้นจะใช้ฟองน้ำไข่ชุบน้ำอันนี้ก็คืองานผิวที่ได้นะคะจากการลงตัวน้ำต่อไปเราก็จะเขียนคิ้วกันนะคะสำหรับที่เขียนคิ้วเราก็จะใช้เป็น Lily by Lace เป็นอันที่ช่วงนี้บิงใช้ทุกวันนะคะคือชอบที่เขียนคิ้วที่มันเป็นแบบหัวเล็กๆเพราะรู้สึกว่าเวลาคนสักคิ้วแล้วใช้ที่เขียนคิ้วที่เป็นหัวเล็กๆอ่ะมันจะเขียนง่ายแล้วมันก็จะแบบไม่ได้ดูโป๊ะมากค่ะคือเป็นคนที่คิ้วห้ามเข้มต่อให้ผมจะเข้มแค่ไหนคิ้วต้องอ่อนเพราะไม่งั้นหน้าจะดุมากหลังจากนั้นจะใช้ Glossier นะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ใช้ทุกวันเหมือนกันซื้อมาตอนที่ไปอเมริกาใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นสีแบบออกที่มันจะเข้ากับสีผมตอนนั้นที่ทำสีส้มไปอ่ะแต่พอใช้ทุกวันคือชอบมากเลยอ่ะรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นที่ปัดคิ้วที่แบบเลิศอ่ะหลายคนอ่ะอาจจะสงสัยว่าเขียนคิ้วยังไงให้ง่ายใช่ปะอย่างแรกเลยคือทุกคนต้องไปกันคิ้วให้มันเป็นทรงอันนี้สำคัญมากคืออาจจะไม่ต้องสักคิ้วก็ได้แต่ต้องกันคิ้วแล้วก็ต้องเขียนพอดีกับคิ้วที่เรามีอ่ะคือเราก็ชอบให้มันสีประมาณเนี้ยเกือบลิงก์กับผมอันนี้จะเป็นควิกเมคอัพ10นาทีพอปะคลิปเนี้ย15ไม่เลย15นาทีอีกอย่างนึงจะบอกว่าเวลาเขียนคิ้วให้เขียนถ้าอยากดูจมูกโด่งใช่ปะให้เขียนมาประมาณช่วงเนี้ยบางคนเขียนถอยไปมันจะดูแบบไม่มีดังแต่ถ้าเราเขียนเข้ามาประมาณเนี้ยปึ๊บมันจะดูแบบมีดังขึ้นมาต่อไปตานะคะแบบง่ายๆเร็วๆตาเป็นส่วนที่แบบคนถามมาหลายคนมากว่าอยากให้แต่งตาให้ดูว่าแต่งยังไงให้มันเป็นเส้นๆให้มันดูตาโตขึ้นจากตาที่แบบเล็กๆแบบนี้นะคะจากตาที่เป็นหัวใหญ่ซึ่งเราก็อยากจะมาแชร์เทคนิคมากเพราะว่าจริงๆฝึกแต่งตามาหลายแบบแล้วก็เจอแบบที่เข้ากับตัวเองซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่แบบมีตาคล้ายๆกันคือเป็นคนที่ตาเล็กตอนไม่แต่งตาแล้วจะแบบตาดูแบบไม่แพรวๆแต่ว่าแต่งยังไงให้มันดูอันแรกที่เราจะใช้นะคะเดี๋ยวบิงจะใช้พาเลทซึ่งปกติอันที่บิงใช้อยู่แล้วประจำที่จะพกติดกระเป๋าไว้ตลอดเนี่ยก็คือจะมีอันนี้เป็นของ Wake Make จะเป็นเบอร์05 Botanic Garden นะคะแต่จริงๆพาเลทตาเราก็ผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าถ้าช่วงนี้จะชอบใช้2อันนี้แล้วก็เป็นทาร์ต Baby Bloom นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราใช้เป็นอันนี้แล้วกันเนาะบิงจะเริ่มจากใช้อันนี้กับอันนี้เอวี่ได้ลุคแบบสวยหน่อยก็จะเป็นวันที่แบบเราตั้งใจแต่งมากถ้าลงพื้นอ่ะให้ใช้แปรงแบบนี้เวลาเลือกแปรงก็คือจะเลือกแปรงที่แบบใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเวลาลงพื้นเนี่ยมันจะได้ทั่วๆเราก็จะได้เกลี่ยให้มันดูกระจายหลายคนอาจจะทาแค่อยู่ตรงนี้ใช่ปะให้ทาแผ่ออกไปอย่างนี้เลยพอตาเราจะดูมีพื้นที่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันก็จะดูยาวขึ้นให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เห็นปะทุกคนจะรู้ตัวดีว่าตาเรามันควรประมาณไหนแล้วก็ข้อห้ามคือไม่ต้องทาขึ้นไปถึงตรงนี้นะเราก็จะใช้สีแบบเป็นพวกกลิตเตอร์นะคะ
สร็จแล้วเราจะใช้เป็นแปรงที่เป็นขนาดเล็กนะคะอันนี้ของโจวีนาก็จะเป็นแปรงหัวประมาณนี้ที่เราใช้อันเนี้ยเราจะใช้สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมานะคะบิงจะลงช่วงตรงนี้ทุกคนดูมันจะเป็นขนาดที่พอดีกับตาเลยแล้วก็เราก็จะเน้นไปที่หางตาเพราะฉะนั้นเวลาเราลากเราจะลากไปอย่างนี้จะเห็นว่าเส้นสีน้ำตาลมันจะเป็นเส้นที่แบบเหมือนไอไลเนอร์ขึ้นมาทำให้ตาเราดูยาวขึ้นสีมันก็จะดูไล่กันด้วยสำหรับตาล่างนะคะจะชอบเป็นการเพิ่มสีชมพูตาล่างอันนี้เป็นเทคนิคที่เราไปเรียนแล้วเขาแนะนำมาซึ่งบิงรู้สึกว่ามันทำให้ตาเราดูแบบแบ๊วขึ้นคือเราจะใช้เป็นของแม็กนะคะอันนี้จะเป็น expensive pink นะคะเป็น eye shadow ซึ่งเราอ่ะจะใช้อันนี้ทุกวันด้วยแปรงแบบไหนก็ได้ให้มันมีความเป็นแปรงที่มีมุมแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มตรงช่วงหางตาล่างเดี๋ยวเราจะมาเขียนอายไลเนอร์กันนะคะอันนี้ก็คือเราก็ได้เป็นแบบพื้นแล้วว่าโอเคอายแชโดว์มันจะเป็นประมาณนี้เนาะเราก็จะใช้ตัว Maybelline Lasting Dharma ซึ่งบิงก็ชอบใช้แบบนี้มากคือใช้หลายคลิปแล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้จะใช้กับแปรงแบบเป็นแปรงอายแชโดว์หัวตัดแบบนี้เพราะว่ามันทำให้ดูสมูทมากนะคะคือถ้าสมมติใช้แปรงที่ให้มากับเขาอะเวลาเขียนอายไลเนอร์มันจะเป็นก้อนๆเว้ยมันจะไม่ค่อยสวยแต่พอใช้แป้งอันนี้เดี๋ยวเราลองเขียนให้ดูมันจะดูฟุ้งแบบดูละมุนแล้วก็มันเข้ากับตาพอดีอันนี้ของซุปเปอร์มัมนะคะเราก็จะได้อายไลเนอร์อยู่นี้แล้วซึ่งมันง่ายไหมวิธีคือแค่แบบวางไว้ตรงเนี้ยแล้วก็ค่อยๆลากแล้วเราก็จะพยายามอย่าลากให้มันเลยแบบคิ้วไปนะคือให้มันอยู่แค่ประมาณช่วงคิ้วแบบนี้ก็พอแล้วแล้วก็ตาล่างเราก็ใช้อันนี้เหมือนกันลงช่วงนี้แล้วก็ลากออกมาให้ลากลงอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ตรงหัวแปรงคือเราใช้ตรงนี้ปุ๊บเราลากลงนี้อย่าลากขึ้นเพราะถ้าลากขึ้นมันจะทำให้ตาเราดูแคบแต่ถ้าใครเป็นสายฟอชอบความฟ็อกซี่อายอ่ะคือสามารถทำให้มันติดกันได้แต่บิงด้วยความที่ตาแคบเราต้องการเพิ่มพื้นที่ให้ตาให้มันดูยาวขึ้นอ่ะเราจะลากออกเราก็จะใช้อายไลเนอร์ช่วงนี้จะใช้ของ Lily By Lace จะใช้เป็นสีน้ำตาลอันนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บความง่ายคือพอเรามาเขียนอายไลเนอร์ที่เป็นปากกาต่อมันไม่ต้องมากะแล้วไงว่าเราควรจะเขียนอยู่ตรงไหนเราก็เขียนแค่ตรงนี้ทับไปเลยแล้วเราก็เติมหัวตาตรงช่วงนี้ส่วนตาล่างอันนี้ก็คือคนถามเยอะใช่ไหมว่าเราเขียนตาล่างยังไงปกติก็จะเริ่มจากตรงนี้เราจะเขียนตามเส้นขนตาไปแต่พอตรงท้ายปุ๊บเราจะมีเส้นที่เราลากอยู่แล้วเราแค่ลากมันออกมาอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะใช้แปรงอันที่เราเขียนอายไลเนอร์เมื่อกี้มาค่อยๆเบรนมันอีกทีนึงให้เส้นมันดูฟุ้งจากที่มันเป็นเส้นชัดๆมันก็จะกลายเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราจะใช้แปรงหัวตัดกับอายแชโดว์สีน้ำตาลของอันแรกที่เราเขียนนะคะมาทับไปอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้แปรงหัวใหญ่อันนี้นะคะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลอ่อนเห็นสองข้างปะว่าข้างเนี้ยมันจะดูยาวแล้วก็ดูชัดกว่าอีกข้างนึงแล้วก็ไม่เลอะเทอะด้วยสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะปัดมาสคาร่าแล้วก็ติดขนตากันนะคะสำหรับช่วงนี้มาสคาร่าที่อยากไปอยากทุกคนว่าให้ไปซื้อนะคะโดยเฉพาะคนขนตาน้อยๆแล้วก็ต้องการความยาวเน้นความแบบจึ้งเนี้ยคือแบบปังมากคือ Q Pace รุ่น7เซตจริงนะปังกว่าคีโอปังกว่าคีโอมากแล้วก็ขนตาล่างและอวัยวะที่ขาดไม่ได้ของเราในทุกการแต่งหน้าก็คือขนตาปลอมนะคะอันนี้ขาดไม่ได้ค่ะเราตายทันทีเพราะว่าต้องติดเกือบทุกวันเพราะว่าเป็นคนไม่ต่อขนตาอยู่แล้วที่ชอบติดขนตาเพราะว่ารู้สึกว่ามันทำให้ตาเราดูสวยขึ้นแล้วมันทำให้ตาเราดูชัดขึ้นปกติบิ๊กจะติดแค่ข้างหลังช่วงนี้ถ้าเวลาเราติดทั้งอันอะมันจะทำให้ตาเราดูแบบมันไม่จึ้งอ่ะคือข้างหน้าบิ๊กจะเน้นเป็นปัดมาสคาร่าแล้วก็ติดเป็นข้างหลังแทนนะคะมันจะทำให้ตาเราดูยาวมากปกติจะใช้เป็นขนตาชอบใช้เป็นของญี่ปุ่นเพราะว่ารู้สึกว่ามันสวยแล้วก็มันพุ่งดีอ่ะคือบางทีซื้อแบบพวกตามช้อปปี้มาบางอันมันแบบมันไม่ทนอ่ะมันใช้ได้ครั้งสองครั้งมันก็ต้องทิ้งแล้วแต่ถ้าพวกของ Dolly Wing หรือว่ายี่ห้อ Dior อ่ะคือจะดีมากๆนะคะถ้าใครเจอสวยๆก็ซื้อเก็บไว้เลยเวลาเลือกขนตาก็เลือกอันที่
ปลายมันแบบแผ่ๆแล้วก็มาตัดครึ่งเอาอันนี้ก็คือจะทำให้มันง่ายแล้วก็สวยนี่แล้วเวลาติดแค่นี้นะคะวางลงไปช่วงมันเนี่ยแล้วก็วางไว้บนเส้นไอไลเนอร์เราก็จะได้แบบความ Foxy Eye ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นกลิตเตอร์นะคะของ Bringo นะคะแตะไปช่วงนี้อันนี้ก็คือตาแบบ Everyday Look ของ Bring นะคะที่ได้เดี๋ยวไปแต่งอีกข้างนึงแล้วเดี๋ยวให้ดูเต็มๆนะคะแต่ให้เทียบก่อนว่าใครตาเล็กอะเอาไปแต่งตามจึงแน่นอนตาที่ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือจะถ้าเทียบ before after ปุ๊บจะเห็นเลยว่าตาเราดูยาวขึ้นดูเฉียวขึ้นคือมันดูมีอะไรขึ้นมาทันทีกับการแต่งตาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเก็บงานผิวกันคือปกติอะหลังๆเราจะเก็บงานผิวเป็นอย่างสุดท้ายเลยเพราะว่าแต่งตาให้เสร็จก่อนเวลามันเหมือนอะไรเลอะเทอะอะไรเงี้ยเราก็จะค่อยใช้พวกรองพื้นช่วยเก็บซึ่งเอาเวลาเราลงรองพื้นนะบิ๊กก็จะใช้แค่ตรงช่วงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะมาทาแค่ตรงนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคอนทัวร์กันนะคะซึ่งคอนทัวร์ที่เราใช้เราจะใช้เป็น E2D อันนี้นะคะปกติช่วงนี้จะใช้อันนี้ตลอดเลยก็เดี๋ยวบินจะใช้เป็นอันเนี้ยตรงช่วงจมูกก่อนคือปกติบินจะคอนทัวร์จมูกแค่ช่วงนี้พอให้จมูกเราดูสั้นลงนะคะต่อไปแก้มนะคะช่วงนี้ที่ใช้บ่อยๆเลยอันเนี้ยชอบมากอยากแนะนำมากเป็นพอลาทินของ Benefit นะคะคือสวยมากอันเนี้ยที่แทนเป็นพรีเซนเตอร์ก็เลยซื้ออันนี้มาแล้วปรากฏว่าลองใช้แล้วแบบชอบมากวันไหนแต่งหน้าน้อยๆก็จะใช้อันเนี้ยแค่ทาแก้มก็คือสวยแล้วเราก็จะทาไปตรงนี้พอลงเป็นพื้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้บรัชต่อนะคะบรัชเราใช้เป็นชาร์ลอตนะคะสีพิโลทอล์กในส่วนของปากนะคะลิปสติกที่ช่วงนี้ Everyday Look ของบิงมากๆคือบิงจะใช้เป็น Make Up Forever นะคะจะเป็นสี192สวยมากสวยแบบสวยที่สุดเราก็จะใช้อันเนี้ยลงเป็นผืนไปก่อนพอเราลงสีนี้เป็นพื้นเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะใช้อันนี้เป็นอีกอันนึงที่ช่วงนี้ใช้บ่อยมากก็คือของซาสิเบอร์03เป็นอันที่เขา X กับ BT21 สวยมากอันเนี้ยจึงมากแล้วเราก็ทับไปเลยตรงนี้สุดท้ายไฮไลท์นะคะช่วงนี้จะใช้เป็นอันนี้นะคะของ Tarte Clay Pay to Go นะคะคือถ้าข้างในเปิดมาก็คือสีจะสวยมากปกติจะชอบใช้เป็นสีทองอันนี้ก็เป็นเมคอัพแบบ everyday look ของเราช่วงนี้นะคะที่เราแต่งประจำถือว่าแน่นมากไปไหนวะทุกวันแต่งแบบนี้ทุกวันจริงๆนะคือแต่งแบบนี้บอกเลยว่าจึ้งมากคือมันเปลี่ยนหน้าไปเลยจากตอนแรกแบบหน้าแบบโล้นๆหมวยๆก็คือเปลี่ยนเป็นแบบนี้ส่วนผมคนถามเยอะมากคือผมเนี้ยไม่มีอะไรเลยคือช่วงนี้ผมมันสั้นและทีเนี้ยเวลาทำผมอะเวลาไปงานหรืออะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันแอบยากจริงเพราะผมมันสั้นก็ปกติก็จะทำแบบแค่นี้เว้ยทุกคนเราก็แค่จะแบบดึงออกน้องออกมาอ่ะทรงเนี้ยหน้าเล็กเราก็ม้วนขึ้นไปคือมันทำผมแค่นี้จริงๆอ่ะช่วงเนี้ยก็ถ้าวันไหนอยากให้หางโผล่ก็จะจับแบบประมาณนี้แล้วก็แค่ติดกลีบเข้าไปแล้วก็ดึงให้แบบตรงเนี้ยมันออกมาปกติก็ประมาณเนี้ยแล้วก็ลูบตรงนี้ให้มันแบบเรียบๆมันก็คือแบบแค่นี้เลยอ่ะก็เป็นลุคนึงแล้วอ่ะแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวไปดูฟินิชลุคกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ everyday makeup ของเรานะคะประจำปี 2022-2023 ช่วงเนี้ยก็จะแต่งหน้าสไตล์เนี้ยเป็น everyday look เกือบทุกวันเลยที่จะแต่งเวลาไปงานไปคาเฟ่ไปนู่นไปนี่ไปนั่นหรือไปต่างประเทศก็จะแต่งอยู่ประมาณนี้นะคะก็คลิปเนี้ยมาแชร์แบบละเอียดละกันทั้งทริคเรื่องการแต่งตาการแต่งหน้าใช้อะไรยังไงบ้างหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตใหม่รอติดตามคลิปหน้าเลยค่ะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์